ไม่รอดทั้งสามค่ายดังแค่ไหนก็โดนถอดแห่ถามทั้งประเทศ้านางเอกถูกปลดมีปัญหาหรือแค่ถอนตัวถ่ายได้ครึ่งเรื่องต้องหาคนเสียบแทนมัดรวมข่าวกระแสด,ดราม่าการเปลี่ยนตัวนักแสดงดงังบางก็ลือให้แซดว่าโดนถอดถูกปลดหรือฝ่ายดาราขอถอนตัวเองเพราะคิวงานไม่ได้มีละครหลายเรื่องค่ะว่าจะได้เป็นนักแสดงคนนี้มาเล่นแต่แล้วกลับมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงคนนั้นเกิดถอนตัวที่มีการเปลี่ยน ตัวนักแสดงกกลางออกอากาศการเกิดขึ้น 1. ละครเรื่องบางกอกนารมิตละครดังตั้งแต่อย่างไม่ทราบเดิมวางตัวสาวพลอยเชือมานไว้ในบทนางร้ายมาลัยวานแต่พอภาพฟิตติ้งออกมากลับไม่มีภาพสาวพลอยแต่อย่างใดและมีข่าวว่านางเอกสาวคนดังถอนตัวค่ะโดยสาวพลอยบอกว่าไม่มีปัญหาแต่เราก็ต้องคุยให้เคลียร์ก่อนการทํางานเพราะถ้าไม่คุยให้เคลียร์ทำงานไปก็จะมีปัญหานี่เราแก้ปัญหาก่อนปัญหาจะ เกิดขึ้นจริงชัดเจนสมเป็นสาวพลอยค่ะส่วนตอนนี้สาวปูไปายามารับบทนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ 2. กบสุวนานประกาศหอนตัวจากละครดงังเพลิงกินารีทางช่องเจ็ดเนื่องด้วยเหตุผลสถานการณ์หวันนำความเสี่ยงมาสู่คนในครอบครัวโดยกบสุวนานได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขออนุญาตแจ้งเลยว่ากบคงไม่ได้เล่นแล้วนะคะเนื่องมาจากเจ้าซีวีตัวดียังแรงไม่ยอมแ่วเลยเรื่องนี้คุยกันตั้งแต่กันยาปีที่แล้วแล้วนะคะ 3. ซ้อนเงารักออกอากาศเมื่อปีพศ .25 6 3 เปิดตัวมาเรียกว่าเข้มข้นน่าติดตามเป็นอย่างมากเพราะได้เห็นพัฒนาการของนางเอกสาวริชี่ออราเนในบทฝาแฝดขวัญเอ๋ยขวัญมา mm. แต่จู่ๆได้มีการปรับบทนี้ให้เป็นมาริดาสดานา์มาแทนบางก็ว่าปัญหาการเปลี่ยนตัวฝาแลบนี้มาจากปัญหาส่วนตัวการกับผู้จัดไก่วรายุทธจนทําให้ต้องเปลี่ยนเอาริชี่ออกมาเป็นสาวมารีนาแทนจนเกิดเป็นราม่าใหญ่โตในอดีตครั้งตอนที่ละครอ่อนแอมาแล้วนั่นเอง 4. แตงโมนิดาการจากไปของนางเอกสาวแตงโมนิดายัางสร้างความสะเทือนใจให้แก่คนที่รักเธอเป็นอย่างมากทั้งนี้งานแสดงที่แตงโมถ่ายทำค้างไว้กับบทคุณจันในละครเรื่องคุณชายทางช่องวัน31ก็ต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงอย่างกระทนหันไปด้วยซึ่งคนที่มารับบทนี้แทนก็คือนางร้ายเปยปานวาดซึ่งสาวเปยได้เผยว่าเปยจะสารต่องานของโมในครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เพื่อนจะทำให้เพื่อนเพราะเป้ลรู้มา ว่าโมตั้งใจและเต็มที่กับละครเรื่องนี้มาก 5. ห,หลังจากที่นางเอกดงังพิงกี้สาวิกาถูกขังแต่ยังมีผลงานที่รับไว้ถึง4เรื่องด้วยกันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานละครที่พิงกี้สาวิการับแสดงไว้2เรื่องและกําลังถ่ายทําค้างไว้อยู่นั่นก็คือเรือนชา,านาะกับดงดอกไม้โดยทางทีมกองละครเรื่องเรือนชา,านาะสถานีโทรทัศน์ช่อง8ได้มีการเปิดเผยจริงๆจะมีถ่ายฉากของพิงกี้ก็ต้องยกเลิกไปซึ่งตอนนี้ละครดําเนินการถ่ายไปแล้ว 2 5ก็รอดูความคืบหน้าของคดีว่าจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นตอนนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงยอมรับว่าทีมงานและผู้ใหญ่มีความกังวลในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะหากจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงจริงๆก็คงจะสร้างความเสียหายพอสมควร